ปรากฏว่าถ้าไปสรุปตัวเลขการเติบโตของธุรกิจ SME ของไทยในปีที่ผ่านมาเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทางสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสววิเคราะห์สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ในรอบปี57ที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยถือว่าปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าอัตราการหดตัวของธุรกิจ SME เนี่ยมันน้อยลงนะครับคือคือ คือมันมันหดตัวน้อยลงแต่ว่ามันยังไม่โตแต่ว่าในปีนี้เขาเชื่อว่าจะโตคันนี้อัตราการหดตัวที่น้อยลงในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรมันดีขึ้นก็คือว่าถ้าคุณไปดูในไตรามาสที่1 2และ3เนี่ยอัตราการหดตัวของธุรกริจ SME ขนาดกลางขนาดขนาดเล็กเนี่ยจะหดตัวในอัตรา 1.4%. 0.7%. และ0 2ตามลําดับและตัวเลขที่เขาประมาณประเมินการว่าน่าจะ ดีขึ้นนะแล้วกลับมาเป็นบวกได้ก็คือตัวเลขในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในปีหน้าเขาเชื่อว่าน่าจะดีจากตัวเลขในปี57นะครับราวนี้ถ้าไปดูมูลค่าโดยรวมนะครับของธุรกิจ SME 3.37ล้านล้านบาท57%มาจากการบริโภคภายในประเทศที่เหลือ43%มาจากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศโดยมีสัดส่วนต่อ GDP ของประเทศคิดเป็นถึง38.2% คาดว่าไตรามาสที่4น่าจะขยายตัวได้เป็นบวกแล้ว GDP SME ทั้งปี57เนี่ยน่าจะเฉลี่ยออกมาเป็นบวกได้นิดหนึ่งนะฮะ0.5%ก็คือดีกว่าเฉลี่ยของ3ไตรามาสแรกแล้วก็ในปีหน้าเขาประมาณการว่า GDP ของ SME อันนี้เฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะฮะจะโตได้ถึง5.4%ซึ่งจะเป็นการเติบโตของ GDP ที่สูงกว่า GDP เฉลี่ยดโดยรวมของทั้งประเทศ ครับจะโตกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติถ้าไปดูอัตราการเขยตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะโตได้ถึง4%นะฮะร,ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่อยู่ที่ระดับในปัจจุบันแล้วก็ตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ2%เนี่ยบนสมมติฐานนั้น GDP ของ SME จะโตได้5 7เอ้ย5.4%ในปีหน้าทีนี้ <premises. S 2> เมื่อมาพิจารณาด้านการจัดต so anyway, ั้งและยกเลิกกิจการในช่วงปี57ที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมเนี่ยตัวเลขของสสวบ่งชี้ว่ามีกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ถึง51,725รายซึ่งตัวเลขกิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่เนี่ยปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปี56ลงมาถึง13.79ปรนะฮะประเภทกิจการที่จัดตั้งใหม่สูงสุดเนี่ยก็จะมีก่อสร้างอาคารนะฮะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น หมวดขายส่งเครื่องจักรรองลงมาจ,จะเป็นหมวดพัตตารร้านอาหารรองลงมาเป็นหมวดหมวดด้านอื่นๆแล้วก็ยังมีธุรกิจที่ยกเลิกกิจการมากที่สุดนะครับถ้ามาดูแบ่งเป็นหมวดแล้วก็จะมีหมวดกิจกรรมขายสลากกินแบ่งนะฮะรองลงมาเป็นหมวดก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยแล้วก็ยังมีหมวดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยนั่นคือในปีที่ผ่านมาสรุปก็คือว่า ถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในระดับที่มีการต,ตั้งการคาดหวังไว้ถ้าราคาน้นมันทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบนันถ้าตรางเงินเฟอ้อไม่สูงหรือต่ำไปกว่านี้มากนักธุรกิจ SME ในปีหน้าตัวเลขการเติบโตจะอยู่ที่5.4สูงกว่าการเติบโตของ GDP โดยเฉลีย่ยและสูงกว่าการโตของเอสมในปีที่ผ่านมาปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่0.5นะครับ